รตากับจิรันเป็นชู้กันรตามีชู้ฉันไม่แปลกใจแต่ฉันไม่คิดว่าชู้จะเป็นคนใกล้ตัวที่แกไว้ใจอย่างจิหลังจากที่พ่อมันตายเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูมันมาตลอดฉันเมตตามันเหมือนลูกแล้วดูมันสิทำยังไงหักหลังฉันต่อหน้าฉันเนี่ยมันสองคนทำดีกับฉันสารพัดมันคงจะคิดว่าฉันเป็นเพียงไอ้แกโง่ๆคนหนึ่งนั่นตอนที่แกเห็นมันสองคนอีกห้องมาทำไมแกไม่เข้าไปจัดการเลยล่ะคนอยู่ได้ไงนี่แก่แล้วเลอะเทอะนะตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในฐานะของปรเมศไงฉันเป็นแค่คนสวนนะวันดีฉันจะไปทำอะไรได้ถ้าเกิดฉันใจร้อนขึ้นมาแล้วไปทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสองคนไล่ฉันออกแล้วฉันจะทำยังไงอุ้ยหงุดหงิดเว้ยรู้ตัวคนชั่วแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันทำอะไรกับฉันฉันจะให้มันชดใช้อย่างสาสมและฉันจะเอาสมบัติทั้งหมดกลับคืนมาให้ลูกฉันถ้าแกเชื่อปิ่นเลิกกับระตาตั้งแต่แรกแกคงไม่ต้องมาตายแบบนี้หรอกดีไม่ดีปิ่นอาจจะกลับมาอยู่กับแกมีความสุขสองคนพ่อลูกไปแล้วก็ได้ฉันมันเป็นพ่อที่แย่จริงไม่เคยฟังคำพูดของลูกฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ตอนกาลเกณฑ์มาจนถึงละตาเอาหน้าเอาหน้าโชคดีที่แกมีโอกาสแก้ตัวว่าแต่คนที่ทำร้ายแกคือจิใช่ไหมก็คนที่ฉันอยู่ด้วยคนสุดท้ายก็คือมันนั่นแหละ